เหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมีคนไปได้ยินเสียงลูกหมามันร้องแต่หาไม่เจอนะตัวอยู่ไหนอ่ะมันร้องอยู่นานมากด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งเดินไปเจอว่าน้องเนี่ยถูกซากพื้นปูนเก่าอ่ะทับอยู่นะคะแล้วอยู่ลึกด้วยงานนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันค่ะมันดิ้นไม่ได้แล้วดึงออกเลยกลัวจะโดนมันเนี่ยเดี๋ยวตายไม่ได้หรอแค่ก้อนนั้นจะไหลลงไปไหมก้อนหลังข้างหลังมันอ่ะหลังตัวมันอ่ะไม่ไหวแล้วเออได้อยู่ดีกว่าได้ออกได้แจ๋วรอดแล้วรอดแล้วค่ะนี่น่ารักมากเลยเจ้าตัวนี้แต่จะบอกว่าน้องอ่ะเจ็บด้วยนะคือถูกแผ่นปูนทับที่ขาหลังอ่ะดูค่ะเนี่ยช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงและหาพิกัดเจอก็พยายามช่วยกันเนี่ยหยิบแผ่นปูนมันน้ำหนักเยอะนะหยิบออกมาทีละแผ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องหมาตัวนี้ค่ะนี่น้องหมาตัวนี้เนี่ยถูกซากพื้นปูนเก่าที่ทุบทิ้งเนี่ยทับเอาไว้แล้วติดอยู่ในนี้มานานถึง3วันแล้วนะคะใช้เวลากว่าชั่วโมงครึ่งได้ยินเสียงแล้วช่วยเหลือน้องได้สำเร็จนะน้องเป็นตัวเมียนะคะสีขาวดำแล้วดูที่ขาขวาด้านหลังเนี่ยน้องบาดเจ็บด้วยสภาพอิดโรยเลยแหละอดน้ำอดอาหารมา3วันนะคิดดูสินี่หัวโผล่มาก่อนอ่ะแล้วก็ช่วยเหลือค่อยๆดึงต่อนะคะเพื่อจะนำน้องออกมาได้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะบริเวณป่ามันสำปะหลังบ้านหนองขนุนบ้านบึงชลบุรีจุดนี้เนี่ยมันเป็นเล้าไก่เก่าค่ะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเหมือนเจ้าของเขาอะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วประกอบกับพอมันล้างอะนะคะไม่ได้มีการใช้พื้นที่ก็มีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่เยอะโชคร้ายค่ะตรงที่ว่าแผ่นปูนเนี่ยมันยุบตัวแล้วก็ถล่มทับลูกหมานะคะทำให้น้องเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินนะคะพออยู่ใกล้ๆก็พากันเดินหาและแจ้งเจ้าหน้าที่นอกจากน้องสีขาวดำแล้วค่ะมีพี่ๆน้องๆมันด้วยนี่เจ้าดำอีก2ตัวเห็นไหมคะนี่คอกเดียวกันเลยนะโอ้เนี่ยน้องเจ็บน้องเจ็บขาหลังอ่ะเดินไม่คล่องเท่าไหร่ก็มาเดินวนเวียนใกล้ๆเนาะล่าสุดค่ะหลังจากช่วยเหลือมาได้เห็นว่าทั้ง3ตัวนี้มีคนรับไปอุปการะทั้งหมดแล้วนะคะคโดยตัวที่ติดแผ่นปูนแล้วช่วยออกมาได้เนี่ยก็ได้ชื่อและบุญรอดนี่แหละชื่อยอดฮิตนี่ค่ะใช่